สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมดมอติโมซ่าค่ะวันนี้มดจะมาทำคลิปเปิดกล่องของที่ได้มาจากงาน Beauty Bao Asia ค่ะมดขอย้อนความนิดนึงนะคะมดอยากมาเล่าบรรยากาศเล็กๆน้อยๆภายในงานให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะคือเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมดมีโอกาสได้เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้ารอบBeauty Bao Asia ซึ่งงานนี้นะคะมดได้ร่วมเวิร์กช็อปแล้วก็ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างเลยที่ทาง Beauty Bao Asia ได้จัดไว้นะคะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยแล้วมดก็ได้เจอเพื่อนๆพี่ๆบล็อกเกอร์หลากหลายคนเลยงานนี้มีแต่ผู้หญิงเต็มไปหมดเลยเฮฮาปาจิโกมากงานนี้มดก็ได้ของกลับมารีวิวกลับมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปเปิดกล่องตัวแรกของมดเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่มดได้ของจากพี่บุญไปสนีหรือว่าได้ของมาจากงานบิวตี้ต่างๆที่มดได้ไปร่วมงานเนี่ยมดก็จะอดใจไม่ค่อยไหวนะคะก็คือได้ปุ๊บก็แบบแกะเลยทันทีนะคะทำให้ไม่มีโอกาสได้อัดคลิปสักทีแต่วันนี้มดพร้อมที่จะเปิดแล้วก็ดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆค่ะแต่ใจจริงก็อยากแอบเปิดนะแต่ว่าเขาเขียนไว้บนหน้ากล่องว่าถ้าเปิดค่ะจนกว่าจะได้ทำการถ่ายคลิปค่ะดังนั้นหมดก็ควรจะสื่อสารตัวตัวเองนะคะและนี่คือถุงที่หมดได้มาค่ะมันหนักมากๆเลยนะคะดีนะที่หมดขับรถไปไม่งั้นหมดต้องแบกเจ้าถุงนี้จากโรงแรมเอราวัณกลับมายังมีนบุรีนะคะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆหมดว่าหมดตัวสุดแน่ๆค่ะสาวๆคนไหนที่ไม่ได้เอารถไปหมดเชื่อเลยว่าต้องแข่งสุดกันไปข้างนึงนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าภายในกล่องนี้มันมีอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่มันทำให้กล่องมันหนักได้ถึงขนาดนี้ค่ะมันจะเปิดแล้วนะคือกล่องมันอาจจะเดินไปนิดนะคะแง้มๆๆมันจะไม่เรียงนะคะว่ามันจะหยิบอันไหนมาได้ก่อนคือถ้าหยิบอันไหนได้ก่อนมันก็จะพูดถึงสิ่งนั้นก่อนเลยเนาะมันเริ่มกันที่สิ่งแรกค่ะเป็นการ์ดจาก Beauty Bao Asia เขาบอกว่าโปรดอ่านหากคุณสงสัยว่ากล่องนี้มีไว้ทำอะไรเป็นการ์ด2ใบค่ะอันแรกนี่น่าจะเป็นการ์ดแสดงความยินดีนะคะที่มดได้ผ่านเข้ารอบแล้วก็เป็นรายละเอียดของสิ่งที่มดจะต้องทำต่อไปนี้ค่ะอันนี้เป็นการ์ดข้อมูลโปรดักต์ของของที่มดได้มาภายในกล่องนี้ค่ะเดี๋ยวมดขอดูก่อนนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกสกินแคร์เดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยสติ๊กเกอร์จาก Beauty Bao Asia แล้วก็ YouTube ค่ะอุ้ยปริ่มอ่ะมดชอบสะสมสติ๊กเกอร์ขอบคุณนะคะชิ้นต่อไปค่ะชิ้นนี้มดว่ามันน่าจะเป็นกระจกนะคะเป็นของจาก YouTube นั่นเองแกะเลยนี่ค่ะเป็นกระจกจาก YouTube น่ารักดีนะคะอันนี้เป็นลิสต์แบนจาก YouTube ค่ะเขียนว่า I am a YouTuber ค่ะน่ารักมากๆเลยหมดใส่เลยมันไม่เข้ากับชุดอะสิ่งต่อไปค่ะโอเคอันนี้เป็น SP Lux Oil Keratin Protect Shampoo ค่ะเป็นแชมพูนั่นเองนะจ๊ะขวดมันดูเลอค่าเนาะแบบสีทองอันนี้โอ้ my god มันเป็นแชมพูค่ะซึ่งมันราคาสูงมากเลยมันเป็นแล้วแชมพูที่ราคาสูงมากค่ะตัวนี้ราคา690 บาทเอาไว้บำรุงเส้นผมนะคะเดี๋ยวมดลองใช้แล้วเดี๋ยวมดมารีวิวให้ดูตัวต่อไปค่ะอันนี้เป็น SP Lux Oil ค่ะมดว่ามันน่าจะเป็นออยล์ใส่ผมหรือเปล่าใช่ค่ะมันคือออยล์ใส่ผมผลิตภัณฑ์บำรุงผมนี่นะจ๊ะนี่ตัวขวดมีส่วนผสมของน้ำมันอาร์แกลนเจลโจบามและอัลมอนด์ค่ะตัวนี้เขาบอกว่าให้หยดลงฝ่ามือหนึ่งถึง2หยดมะขามคือมันหอมมากเลยอ่ะเดี๋ยวมันต้องลองใช้นะว่ามันดีหรือไม่ดีไหมราคา 1,000 บาทผมไม่เคยใช้ของที่ใส่ผมราคาแพงขนาดนี้นะและชิ้นต่อไปค่ะเป็น SP Lux Oil Keratin Restore Mask นั่นเองค่ะเป็นมาร์กบำรุงเส้นผมนั่นเอง
ัวนี้เขาบอกว่ามันช่วยให้ผมนุ่มลื่นมีส่วนผสมของน้ำมันจากอาร์เกรนโจโจบาร์และอัลมอนด์ค่ะตัวนี้ราคา 1,050 บาทหมดราคาในส่วนของที่วางอยู่ข้างนอกเคียวเห็นได้ชัดนะคะเราเจอผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะผู้ต้องสงสัยที่หนักมากนั่นคือกล่องนี้เองเสร็จแล้วนะคะว้าวเป็นพูดไม่ถูกเลยคือมันเป็นของจาก SK2 ค่ะว่ามันน่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวหน้านะคะจาก SK2 ค่ะ SK2 เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ย SK2 Petra Essence Set ค่ะภายในเซตเนี่ยจะประกอบไปด้วยของทั้งหมดกี่อย่างเอ่ย3อย่างค่ะมีอะไรบ้างตัวแรกค่ะเป็นSK2 Facial Treatment Mask ค่ะอันนี้ว่ามันน่าจะเป็นมาร์คที่เอาไว้มาร์คหน้านะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปค่ะที่มาภายในเซตเป็น SK2 Facial Treatment Essence ค่ะตัวนี้คุ้นหน้าคุ้นตามากเลยชิ้นต่อไปค่ะ SK2 Facial Treatment Clear Lotion ค่ะชิ้นต่อไปค่ะเป็นSK2 Petra Midday Miracle Essence ค่ะตัวนี้น่าจะเป็นสเปรย์หรือเปล่าตัวนี้มันเป็นหัวสเปรย์แบบนี้นะคะเดี๋ยวขอลองฉีดนะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะชุ่มชื่นดีตัวต่อไปค่ะเป็น SK2 Petra MidNight Miracle Essence ค่ะตัวนี้เอาไว้ใช้ฉีดหน้าสำหรับกลางคืนนะคะควรจะเป็นสีดำแบบนี้อันนี้เป็นกลางวันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกลางคืนตัวต่อไปค่ะอันนี้เป็น SK2 RNA Power Radical New Age Essence ค่ะตัวนี้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นขวดสีแดงค่ะแล้วก็มีหัวดอปเปอร์แบบนี้เนาะสมมติขอลองแกะดูเลยแล้วกันเนาะว่ามันเป็นอะไรหอมมากเลยแล้วมันก็ไม่หนักผิวด้วยอ่ะและสิ่งสุดท้ายค่ะ SK2 RNA Power Radical New Age เหมือนกันค่ะตัวนี้น่าจะเป็นนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้มาพร้อมกับแปรงตักค่ะการที่เราจะใช้ครีมกระปุกแบบนี้มดว่าควรที่จะใช้แปรงตักแบบนี้นะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ตัวครีมเนี่ยไม่สัมผัสกับนิ้วมือโดยตรงนะคะทำให้ครีมเนี่ยก็คือยังดูสะอาดไม่ใช่แบบว่าใช้นิ้วจุ่มปื้ดลงไปเลยเราไม่รู้ว่านิ้วเราเนี่ยมีอะไรสกปรกหรือเปล่าอยู่ในนิ้วนะคะดังนั้นการที่จะใช้ครีมกระปุกแบบนี้ควรจะใช้แปรงตักนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นครีมอันนี้ก็ได้นะเป็นครีมอะไรก็ได้มนแนะนำให้เอาช้อนหรือว่าพายคือถ้าไม่มีพายแบบนี้นะคะมนแนะนำให้ใช้ช้อนกาแฟอันเล็กๆก็ได้เอาไว้สำหรับตักครีมนั้นโดยเฉพาะเลยค่ะหมดแล้วค่ะสำหรับของที่มนได้มาจากงาน Beauty Bao Asia ค่ะแต่วิดีโอยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้มดมีของมาแจกด้วยสิ่งที่มดจะมาแจกนั่นก็คือตัวนี้ค่ะ SK2 Midnight Miracle Essence ค่ะเป็นตัวนี้นั่นเองจะมาแจกให้ดูนี่อันนี้มดยังไม่ได้ใช้นะตัวนี้มีมูลค่าสูงถึง 2,340 บาทเลยนะร่วมสนุกง่ายๆเพียงแค่บอกมดมาว่าคุณเคยใช้ SK2 หรือไม่ถ้าเคยใช้ให้บอกมดมาว่าตัวไหนที่ใช้ดีและถ้าไม่เคยใช้ให้บอกมาว่าทำไมถึงอยากใช้ SK2 ถ้าเหตุผลไหนโดนใจหมดที่สุดรับไปเลย SK2 Midnight ตัวนี้ค่ะส่งตรงถึงบ้านกันไปเลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และแชร์วิดีโอนี้ให้หมดด้วยนะหมดเขตวันที่23กันยายนเวลาเที่ยงคืนนะคะประกาศผลวันที่24กันยายนบนหน้า Facebook Fanpage
ปอตติโมซ่าตามลิงก์นี้เลยค่ะงานนี้มดต้องขอขอบคุณ Beauty Bao Asia มากๆนะคะที่ให้มดได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ขอบคุณ YouTube แล้วก็สปอนเซอร์ใจดีอย่าง SK2 ด้วยค่ะถ้าอยากรู้จักกับมดมากกว่านี้ลองเข้าไปทำความรู้จักกับมดเพิ่มเติมได้จากวิดีโอ About Me ตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะงานนี้เนี่ยถ้าหมดได้เข้ารอบมดก็คงจะดีใจบ้านแตกเช่นเคยนะคะแต่ถ้าไม่ได้เข้ารอบก็ไม่เป็นไรค่ะหมดถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยหมดก็ยังคงทำวิดีโอแบบนี้ต่อไปนะคะเพราะหมดหยุดความฝันของหมดไว้ไม่ได้จริงๆค่ะยังไงก็ช่วยส่งกำลังใจให้หมดด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีข้อติชมหรือว่าสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วหมดก็จะตามอ่านทุกคำถามแล้วก็ตอบทุกคำตอบที่หมดตอบได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมวิดีโอนี้จนจบ